สวัสดีครับมาเทกันการทำงานนะครับตัวรุ่น GS นะก็มาครบเป็นกล่องเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมกลัวมันขาดเนอะเลยติดนิตโต้ไว้นะครับติดเทปไว้นะครับกลัวมันจะขาดนะมีสายคล้องดูข้างในก่อนไม่น่ามีคู่มือนะมีเป็นออกในแนวแบบไม่ใช่คู่มือนะคู่มือมันต้องเป็นเล่มอันนี้เป็นอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นอย่างอื่นโอเคไม่เป็นไรเก็บไว้ละกันนะครับอันนี้มีชื่อเจ้าของเก่าอยู่นะผมไม่กล้าแกะนะครับเดี๋ยวตรงนี้เป็นรอยลอกนะปึ๊บนะครับตรงนี้เป็นปรับโฟกัสนะครับตรงนี้เป็นปรับอยู่รับแสงตรงนี้เป็นปรับโหมดนะตรงนี้เป็นเช็คแบตนะครับไฟสีเขียวติดดีดึงเพื่อเปิดฝาหลังนะครับตรงนี้ผมบูการแสงรั่วไว้ให้ใหม่นะครับแม้ว่ากล้องมันแทบสภาพมาแบบแทบเหมือนไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่ว่าไอ้ยางตรงนี้มันก็เก่าแล้วนะเลยเปลี่ยนให้ใหม่ดีกว่าใส่ฟิล์มตรงนี้เอาปลายฟิล์มเสียบเข้าร่องตรงนี้นะครับขึ้นฟิล์มมันก็จะกินเข้าไปนะครับตรงนี้เป็นไฟพวกเอ้ยไม่ใช่เป็นตัวปรับ ISO นะตรงนี้เป็นล็อกชัตเตอร์นะครับตรงนี้ขึ้นฟิล์มนะครับ1ครั้งต่อการกดถ่าย1ทีนะครับกดลงไม่ต้องสุดนะครับขึ้นสีแดงแบบนี้ก็คือเตือนว่าเราเปิดรูรับแสงกว้างไปกับสภาพแสงณตอนนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ F นะครับถ้ามันพอดีแล้วมันจะไม่ขึ้นอะไรเลยนะครับก็กดสุดได้เลยนะครับนี่ขึ้นสีส้มนะครับก็คือเราเปิดรูรับแสงเล็กไปกับสภาพแสงณตอนนี้นะครับถ้ากดลงไปแล้วไม่ขึ้นก็เหมือนเดิมก็กดถ่ายได้เลยนะครับแสดงว่าวัดแสงพอดีจริงๆสีส้มเนี่ยเราก็กดถ่ายได้นะครับแต่ว่ามันก็แสงมันก็จะเพี้ยนนะครับผมปรับให้ดูเลยละกันอันนี้เป็นชัตเตอร์ B ชัตเตอร์ B เนี่ยจะขึ้นสีส้มอยู่ตลอดนะครับก็กดค้างได้เลยนะครับไว้ใช้ถ่ายแบบพวกไฟเทเลเป็นเส้นยาวๆอะไรประมาณนี้นะนะครับเอาเหลือตัวตั้งเวลาถ่ายขึ้นฟิล์มเลื่อนตรงนี้นะครับเดี๋ยวปรับเป็นที่ออโต้ก่อนแล้วกดโอเคทำงานครบถ้วนนะครับขอบคุณมากๆครับ